ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนทุกคนซ่อนตัวจากคนเทพขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะวันนี้ผมรับรองว่าผมเนี่ยแอบได้เนียนแน่นอนรับรองว่ายังไงก็หาไม่เจอแน่นอนนะโอเคก่อนอื่นผมจะใส่ชุดเกาะหนังไปด้วยนะคือแบบว่าให้มันรู้ว่าผมเนี่ยไม่อยู่ในบ้านนี้นะคือแบบมันจะคิดว่าเราอะอยู่ข้างนอกนั่นแหละแต่จริงๆแล้วผมก็อยู่ข้างนอกจริงๆนั่นแหละแต่ที่ใส่ชุดเกาะมาเนี่ยคือผมต้องป้องกันตัวเองนะคือแบบจากตายอาจจะเป็นแค่เข้าโรงพยาบาลอะไรแบบนี้นะโอเคก่อนอื่นผมจะตัดไม้ก่อนนะสเต็ปเดิมของผมเลยนะเพราะว่าผมไม่มีอุปกรณ์เลยนะและในวันนี้ผมก็จะลงถ้ำนั่นเองก็คิดว่ารอบนี้เนี่ยน่าจะรอดเพราะว่าผมเนี่ยได้เตรียมการมาอย่างดีแล้วคือในวันนี้ผมจะทำการลงถ้ำนั่นเองแต่ไอ้จุดสังเกตเนี่ยก็คือหินนั่นเองนะเมื่อเราขุดหินไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นคอปเปอร์สโตนใช่ไหมนั่นแหละผมจะตัดไม้แล้วก็ทำไปที่ขุดก่อนแล้วจะตามด้วยเตาด้วยนะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงทำมา2อันเลยกันเหนียวโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลงถ้ำกันเอาถ้ำแถวๆนี้นี่แหละนะคือนุ่มไม่อยากไปไกลเดี๋ยวหลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวหลงทางโอเคนี่ทำข้างหน้านี้แล้วกันก็แน่นอนยังไงมันก็หาไม่เจอแน่นอนนะเพราะมันไม่รู้ว่าเราเนี่ยอยู่สวนไหนนั่นเองนะโอเคถ้ำนี้ดีไหมถ้ำนี้ละกันจะสังเกตว่าถ้ำเนี่ยมันเป็นสโตนเฉยใช่ไหมล่ะมันเป็นหินแบบเรียบๆนะนั่นแหละแต่ถ้าเราขุดไปแล้วมันจะเป็นคอปเปอร์สโตนเพราะฉะนั้นผมจะต้องอุดมันด้วยสโตนธรรมดาเพื่อความแนบเนียนกว่าเดิมนั่นเองนะครับโอเคขุดไปก่อนเลยประมาณนี้พอวะขุดอีกนิดนึงประมาณนี้ละกันโอเคทีนี้เราก็จะทำเป็นเตาทานเตาทานนี่ได้มาแล้วเอากี่บล็อกดีวะขุดไปก่อนสัก2บล็อกไปก่อนละกันเปิดไป2บล็อกก่อนใส่ไปเลยโอเคทีนี้เราก็รอนะหวังว่าไอ้คนเทพมันจะยังไม่หาตัวผมนะเนี่ยรอแป๊บนึงกะจะเอาสัก4บล็อกให้มันไม่เห็นเลยนะโอเคได้มาละบล็อกนึงอีกบล็อกนึงโอเคนี่อุดไปเลยข้างบนอุดข้างบนก่อนเลยมาอีก2บล็อกไปรอทีเดียวไปเลยจบๆโอ้ไหนๆก็ไหนๆอุดแม่งเลยอุดแม่งเลยเนี่ยรอจังหวะนี้โอเคขุดไปสัก2บล็อกแต่อุดแค่นี้ก็พอแล้วนะจริงๆผมว่าเพื่อความเนียนไงคือแบบข้างบนน่ะมันเห็นเป็นหินใช่ไหมถ้ามันขุดมาอย่างเงี้ยแล้วมันเจอเป็นคอปเปอร์สโตนอ่ะมันรู้แน่นอนว่าตรงเนี้ยคือผมอยู่นั่นแหละเอาชัวร์หน่อยทำขวานไม่ด้วยเลยโอเคอุดเสร็จแล้วเก็บเตาเก็บกล่องคราฟด้วยนะมันจะได้ไม่รู้นั่นเองโอเคหวังว่าจะรอดไอ้คนกากมันจะเป็นคนแรกที่ตายในวันนี้โอเคนี่มันบ้านตูนี่วะนี่บ้านมันอยู่ฝั่งนี้ก่อนอื่นผมจะต้องหาตัวมันก่อนนะก็ไม่รู้ว่ามันจะแอบยังไงนะในครั้งนี้โอเคก่อนอื่นต้องเข้ามาดูเฮ้ยมันเอาชุดเกาะไปด้วยแสดงว่ามันไปข้างนอกแน่เลย
ดูดิแอบตามตู้ปะวะโอ้ไม่มีนี่ว่ะโอเคมันออกไปข้างนอกอ่ะมันเอาชุดกรอบไปด้วยมันไปข้างนอกมันไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูตามถ้ำนี่เผื่อมันแอบตามถ้ำมันยิ่งยังไงมันรู้อยู่นะมันแอบอาจจะแอบแถวนี้ก็ได้ไม่รู้นะเดาๆเอาดูดิถ้ำนี้มีปะวะไม่น่ามีมั้งเอ้หรือมันขุดหินแอบวะเฮ้ยอันนี้คือการเดานะเดาล้วนๆเลยดูดิถ้ำนี้มีอะไรปะเดี๋ยวขอดูซิขอแบบลึกๆเลยอะลึกๆเลยอะเอ้ยมันไม่มีอะไรนี่หว่าทุกอย่างมันก็ปกติหรือผมคิดไปเองวะเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันจะไปไกลแล้ววะหรือว่ามันจะไปแบบคือเรามาช้าไปอะแต่เราไม่รู้ว่าเรามาช้ากี่นาทีกี่ชั่วโมงมันอาจจะไปไกลแล้วก็ได้มั้งโอ้ดูทำนี้ดิจบเลยนะถ้ามันไปไกลนี่จบเลยนะมันอาจจะไปแบบแถวอื่นแล้วก็ได้มั้งเนี่ยไปเกาะอื่นอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งเอ้ยเอาไงดีวะระเบิดบ้านแม่งแล้วกันเอ้ยไม่แน่มันอาจจะหลอกเราก็ได้จริงๆอ่ะมันอยู่ในบ้านโอเคไม่มีตอนแรกคิดว่ามันอยู่ในบ้านนี่แหละแต่ว่ามันใส่ชุดเกาะแบบเนียนไงนึกว่าไปข้างนอกอะไรเงี้ยโอเคมันอาจจะไปข้างนอกจริงแหละโอ้แม่งเอ้ยอดขาเลยแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้ผมก็จะมาซ่อนตัวจากคนเทพนะโอเคก็ขนาดคนกากมันยังหลบได้แล้วระดับแฮกเกอร์มันจะไปยากอะไรวะโอเคมานี่เลยคือเราเนี่ยจะไม่แอบป่าหลังบ้านอีกแล้วมันมีความเสี่ยงนะเพราะว่าเราแอบมาเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมคือป่ามันนั่นแหละเราแอบมา 2-3 ครั้งแล้วเราจะเปลี่ยนที่แอบบ้างเอาตรงไหนดีวะเนี่ยแถวนี้แหละไม่อยากไปไกลมีปะนี่ข้างหน้านี้ดีกว่าน่าจะเหมาะน่าจะได้อยู่นะแอบใต้น้ำอะไรอย่างงี้ปะได้อยู่นะพื้นที่มันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยแบบแอบใต้น้ำอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะสังเกตเห็นหรอกมั้งว่าโอ้โหแล้วมีนี่เด้อเว้ยมีหินว่ะตายละโอ้โหอุปกรณ์ก็ไม่มีแต่ไม่เป็นไรเอาดินอุดก็ได้มันน่าจะไม่เห็นเอาไงดีวะเนี่ยขุดแม่งไปเลยโอ้โหไม่หินอีกแล้วโอเคเดี๋ยวจะอุดตรงนี้เลยกันขุดดินมาขุดมาโอเคเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นมาก่อนวางไปอย่างงี้เฮ้ยไม่ได้นี่มันเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆไม่ได้ขุดออกเอาออกไปก่อนเลยเอาออกไปก่อนโอเคมันต้องอย่างงี้โอเคแอบแล้วโอ้หวังว่ามันจะไม่เจอตัวนะคงไม่เจอหรอกมั้งเฮ้ยไอ้คนกากมันไม่ตายว่ะแล้วแฮกเกอร์มันจะตายป่าววะไม่รู้ดิคือขนาดคนกากมันยังรอดอะแล้วแฮกเกอร์มันจะรอดหรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนอื่นจะต้องเข้าไปในบ้านมันก่อนอะไหนดูดิไม่อยู่อีกแล้วไหนดูดิแม่งแอบตามตู้เย็นป่าววะโอเคไม่มีโอเคมันอาจจะแอบใต้โซฟาไงลองยิงไปก่อนเผื่อโดนอะไรเงี้ยประตูบ้านมันนี่กวนมากเลยเนี่ยเดี๋ยวบึ้มแม่งเลยเนี่ยโอ้โหหลังป่าป่าววะเฮ้ยป่าหลังบ้านเนี่ยมันชอบมาแอบเนี่ยเดี๋ยวขอบินสำรวจดิมันก็ดูสงบดีนะไม่มีอะไรคือมันชอบมาแอบป่าหลังบ้านอะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันไม่มันแปลกว่ะมันไม่ได้ไม่ใช่แล้วโอ้โหนี่ไงเรียบร้อยแฮกเกอร์ไม่เนียนเลยนะยิงแม่งยิงแม่งเลยคือมันผิดปกติแล้วจริงไม่ตายว่ะเฮ้ยแม่งตายยากจังว่ะแฮกเกอร์เนี่ยโอเคใกล้ตายแล้วเรียบร้อยสวยพี่สวยพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยไอซีอุดไอซูดไอถูกแล้ววันนี้พระเจ้าก็จะมาซ่อนตัวจากคนเทพนั่นเองนะนี่ระดับพระเจ้าแล้วนะโอเค
พระเจ้าจะใช้วิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรนั่นก็คือการไปให้ไกลจากตัวบ้านนั่นเองนะเพราะว่ามันจะชอบมาบ้านก่อนมันต้องเข้ามาดูในบ้านก่อนนะโอเคพระเจ้าจะแอบเนี่ยในป่านี้แล้วกันแล้วไม่เห็นหรอกนะจริงระดับพระเจ้าแล้วโอ้โหนะในป่าเนี่ยอ่ะโอเคอ่ะอุดด้วยดิฝังตัวเองเนี่ยไม่เห็นแน่นอนเชื่อพระเจ้าสิยังไงพระเจ้าก็ไม่ตายหรอกนะโอเคไอ้แฮกเกอร์มันตายไปแล้วรายต่อมาก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองนะดูในบ้านดิแอบปะวะไม่แอบหรอมันคงไม่โง่แบบที่จะแอบตามตู้เสื้อผ้าเอ้ยไม่ใช่สิตามตู้เย็นตามหีบอะไรอย่างนี้หรอกมั้งเออระเบิดแม่งเลยเผื่อมันแอบเผื่อมันแอบอยู่ใต้บ้านทำไงอ่ะไม่แน่ต้องลองดูโอเคโอ้เหมือนจะไม่ใช่อ่ะเหมือนจะไม่ใช่นะถ้าใช่มันต้องเห็นศพแล้วดิโอ้โหแม่งเอ้ยเสียเวลาเปล่าๆเลยเนี่ยตูสุดท้ายนี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ